สวัสดีค่ะมาพบกับหวานซันนี่ค่ะวันนี้หวานจะมารีวิวไอเทมหนึ่งที่ออกแบบมาเฉพาะผิวที่คอค่ะหายากมากเลยนะคะที่จะเป็นไอเทมที่ไว้ทาแค่คออย่างเดียวนะคะซึ่งคอเป็นอะไรที่สำคัญจริงๆนะคะคือต่อให้เราเนี่ยมีเงินไปศัลยกรรมดึงหน้าให้ตึงใช่ไหมคะแต่สังเกตไหมว่าคอเนี่ยไม่สามารถศัลยกรรมได้ในตอนปัจจุบันนี้นะคะแต่ได้ว่าบางคนเนี่ยดึงหน้ามาตึงแต่ว่าคอเหี่ยวนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูแลผิวคอให้ดีนะคะมาดูกันดีกว่าค่ะว่าไอเทมที่หวานพูดถึงคืออะไรก่อนอื่นนะคะฝากกดไลค์กันก่อนนะคะถ้าอยากแล้วไปดูกันเลยดีกว่าค่ะและไอเทมที่หวานพูดถึงนะคะนั่นก็คือซองนี้นั่นเองค่ะอันนี้นะคะคือ Snow Girl Hyya and Peptide Neck Cream ค่ะซึ่งหน้าซองนะคะเขาก็บอกไว้ดังนี้นะคะก็คือหยุดกังวลคอดำเป็นริ้วนะคะเพราะมีไฮยาเพปไทด์คอลลาเจนเซรามายด์สคอแลนไม่ได้ใจอ่านถูกป่ะนะคะแล้วก็ HA กูต้านะคะเพปไทด์ไฮยาคอลลาเจนลำคอแต่งตึงเนียนกระชับรู้สึกได้ใน7วันนะคะซึ่งเขาบอกมาหน้าซองอย่างนี้อย่าเพิ่งเชื่อเขานะคะเรามาดูตรงส่วนอินเกรเดียนกันดีกว่านะคะตรงส่วนอินเกรเดียนนะคะอันดับแรกที่เขาใส่ก็คือwater นะคะหรือน้ำนั่นเองนะคะและอันดับ2นะคะก็คือโซเดียมไฮยาลูโรเนตนะคะตัวนี้คือเป็นไฮยาลูโรนิกแอซิดตัวหนึ่งนะคะแต่ว่าจะมีโมเลกุลเล็กกว่านะคะจะสามารถซึมเข้าสู่ใต้ผิวหนังได้ดีกว่านั่นเองค่ะและต่อมาที่เขาใส่ก็คือจะเป็นพวกสารเติมเต็มต่างๆแล้วก็มาอันดับที่7เลยนะคะอันดับที่7เขาใส่มาเป็นไนอาซินามายนะคะจะช่วยเรื่องของผิวกระจ่างใสต่างๆเนาะและเขาก็ใส่อย่างอื่นมาเยอะแยะเลยนะคะแต่ว่าตัวรองสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นกูต้าไทโอนนะคะและตัวสุดท้ายก็จะเป็นคอลลาเจนนะคะซึ่งคอลลาเจนกับกูต้าไทโอนเนี่ยใส่มาอันดับท้ายๆเลยนะคะก็เป็นปริมาณที่น้อยมากๆนะคะซึ่งหวานคิดว่ามันอาจจะแบบไม่ได้เห็นผลเรื่องของริ้วรอยนะคะหรือว่าความกระจ่างใสโดยตรงนะคะแต่ในเรื่องของการเติมความชุ่มชื้นเนี่ยอันนี้ได้แน่นอนเพราะว่าเขาใส่มาอันดับ2เลยนะสำหรับไฮยาลูโรนิกแอซิดนะคะการเติมชุ่มชื้นเนี่ยก็เป็นพื้นฐานเป็นขั้นตอนแรกอยู่แล้วนะคะในการบำรุงผิวนะเพราะต่อให้เราเนี่ยไปสครับผิวไปใช้เวทเทนนิ่งต่างๆแต่ถ้าเกิดผิวเราแห้งอ่ะมันจะทำให้สิ่งต่างๆที่เราแบบบำรุงผิวไปอ่ะมันไม่ซึมเข้าสู่ผิวนะคะเราสังเกตได้ว่าคนผิวแห้งเนี่ยจะแต่งหน้าไม่ติดทาครีมไม่เข้าสู่ผิวใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะคะที่เราควรเติมความชุ่มชื้นตัวนี้ก็ตอบโจทย์ได้อยู่เหมือนกันก็แบบไม่ได้น่าเกลียดอะไรนะคะสามารถซื้อมาใช้ได้นะก็มาดูเนื้อครีมของเขากันดีกว่านะคะเนื้อครีมของเขาก็จะเป็นสีขาวๆแบบนี้นะคะเกลี่ยค่อนข้างง่ายนะคะแล้วก็ไม่ได้รู้สึกเหนียวเนินหนะอะไรนะคะเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรเหนียวเนินหนะตรงบริเวณคอแล้วเนาะเพราะว่าเป็นจุดที่เหงื่อออกได้เยอะมากๆนะคะถ้าเกิดมันเหนียวเนินหนะเนี่ยเราก็จะรู้สึกรำคาญไม่ชอบใช่ไหมคะแล้วบางคนเนี่ยก็ผมยาวนะคะถ้าเกิดมันแบบเหนียวเนาะผมมันก็จะไปติดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอันนี้ไม่ได้รู้สึกเหนียวอะไรนะคะก็สามารถใช้กันได้แบบสบายๆเลยค่ะก็เดี๋ยวหวานจะมาลองที่คอให้เพื่อนๆได้ดูกันเลยเนาะเวลาทาก็ทาให้เบามือนะคะหรือถ้าเกิดใครที่แบบไม่อยากให้คอเหี่ยวใช่ไหมคะหวานก็แนะนำให้ทาแล้วดึงขึ้นขึ้นแบบนี้นะคะให้มันดึงขึ้นแบบนี้จะได้ไม่หย่อนไปตามแรงโน้มถ่วงโลกนะคะทาแล้วนะคะก็รู้สึกว่าคอเนี่ยมีความชุ่มชื้นนะคะแต่ไม่ได้รู้สึกว่าแบบมันตึงเป๊ะอะไรขนาดนั้นนะมีกลิ่นหอมนะคะอันนี้มีแอลกอฮอล์มีน้ำหอมนะคะก็ลองเทสดูก่อนได้นะคะแต่ว่าโดยส่วนตัวหวานใช้แล้วไม่ได้เป็นอะไรเนาะส่วนใหญ่ตรงคอเนี่ยมันก็จะแบบไม่ค่อยเป็นสิวกันเนาะหวานไม่แน่ใจว่าหลายๆคนเป็นสิวที่คอหรือเปล่าแต่ว่าโดยส่วนตัวหวานไม่ได้เป็นสิวที่คอนะคะก็ถือว่าโอเคเลยค่ะซึ่งซองนี้นะคะขนาด9กรัมนะคะราคา39บาทนะคะยังไงไปลองหามาใช้กันดูนะคะหวานว่าก็โอเคอยู่ในระดับหนึ่งนะคะถ้าเกิดให้คะแนนหวานให้7เต็ม10นะคะก็ขอหักที่เขาแบบใส่กูต้าไปน้อยนะคะแล้วก็ใส่แบบคอลลาเจนน้อยไปหน่อยนะคะเพราะว่าเขาแบบออกแนวชูโรงในเรื่องของความกระจ่างใสในเรื่องของลดเลือนริ้วรอยต่างๆเนาะที่เขาบอกว่าลดริ้วเนาะมันก็ควรที่จะใส่เยอะกว่านี้นะคะก็เลยขอหักคะแนนไปตรงนั้นนะคะแต่โดยรวมก็ถือว่าถ้าไม่ได้เน้นเรื่องนั้นอยากให้คอชุ่มชื้นอยู่แล้วอยากจะได้ครีมที่แบบเฉพาะคอจริงก็ลองตัวนี้ดูนะคะก็ถือว่าโอเคอยู่ในระดับหนึ่งค่ะวันนี้หมายก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะ